เลยผมพูดในสิ่งที่มาจากใจของผมพูดในสิ่งที่ผมทำโครงสร้างอยู่แล้วกินก้มอย่าเข้าลึกบางหน่อยเท่านั้นแหละพี่ทำแล้วทำอยู่น่าทำต่อแล้วต่อไปก็คือ plus ที่ว่าคือบวกอะไรไปอีกอาจจะมีใหม่ๆมาก็ได้แต่ทั้งนี้นั้นเราต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังวันนี้เราก้าวมาไกลแล้วนะเรากลับที่เดิมกันไม่ได้เลยนะแล้วจะไม่มีการและโอกาสมีครั้งเดียวเรื่องเดินไปข้างหน้าในเวลานี้ที่ทุกอย่างเรากำลังอยู่ในจุดที่พีคกันละกันนะเพราะนั้นที่อื่นจะเป็นไงก็แต่ประเทศไทยต้องเป็นดินแดนแห่งความสุขพื้นที่แห่งความสุขคนไทยต้องรักและสามัคคีนะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีรับแขกรับคนมาต้องเที่ยวเพราะนั่นคือรายได้ของเราใช่ไหมแล้วเราเป็นดิจิทัลโลกใช่ไหมเพราะนั้นผมกราบตัวและลาจริงๆอ่ะนะก็วันนี้ดีใจขอบคุณชาวกรุงเทพทุกคนนะครับที่ให้ความเมตตาให้ความรักความอะไรกับผมกับพรรคของผมเนี่ยนะคือผมทำคนเดียวไม่ได้ผมต้องมีทุกคนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนั่นคือแรงใจที่เราทำงานร่วมกันเชื่อมั่นไว้วางใจที่ว่าเราจะทำแล้วตอบคำถามก่อนว่าการจะเป็นรัฐบาลการจะเป็นรัฐมนตรีทำเพื่อใครถ้าบอกว่าเพื่อประชาชนอย่างเดียวไม่พอต้องทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับแล้วทำให้คนที่อยู่หลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะบนกลางล่างเศรษฐกิจฐานล่างให้เขามีความสุขมีความพอใจการช่วยเหลือต่างมาตรการต่างดีอยู่นะครับแต่ก็จำเป็นต้องระวังอย่างที่สุดในการใช้จ่ายเงินของรัฐเดี๋ยวก็เข้าใจกันผิดว่าถ้าหลายอย่างมันทำผิดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโครงสร้างลบทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันพังทลายทันทีโครงสร้างการเงินของประเทศล้มเหลวทั้งหมดนั่นแหละครับเกิดขึ้นไม่ได้ผมฝากพวกเราทุกคนด้วยแล้วกันฝากคือทุกคนนะจริงๆนะเป็นคนรวดเองจริงผมนะผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจริงใจไงบางทีก็พูดเร็วบ้างอะไรบ้างวันนี้เครียดนะจริงเครียดหลายคนก็บอกว่าแหมไม่ไปยิ้มไม่ไปพูดเพราะแหมจะให้จ้าหน้าจ๋าก็ทั้งวันไม่ไหวเนาะพอไปพูดข้างนอกประมาณนั้นจ้าหน้าจ๋ากลับไปบ้านก็ไม่เหลือคำว่าจ้าหน้าจ๋าให้มาก็ผมก็เคยเตือนนะเพราะเงินจะก็เราเคยเตือนว่าเงินดิจิตอลมันเป็นเงินที่จับต้องไม่ได้แต่มันเป็นเงินที่ตกลงกันซึ่งกันและกันใช่ไหมเราพูดอยู่แล้วที่มาของเงินคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะใช้บล็อกเชนเป็นตัวกำหนดผู้กลุ่มนะมันไม่มีตัวเงินที่แท้จริงเป็นตัวเลขที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมผู้ใช้กับผู้อะไรบริการอะไรก็แต่เขาเชื่อมโยงไปหมดพวกนี้ยอมรับกติกาตรงนี้ก็เห็นหน้าบางประเทศก็ล้มไปในพวงเลยธนาคารก็ล้มหมดสิ่งมันที่สุดคือตรงนี้ก็คือว่าวันนี้ที่เอามาพูดกับวันนี้เนี่ยผมไม่อยากไปแต่ต้องใครนะแต่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยว่าเพราะยังไงก็ตามจะใช้การเงินลักษณะอะไรก็ตามมันต้องมีเม็ดเงินจริงอยู่เสมอถูกไหมพูดลอยๆเท่าไหร่ก็ได้ตัวเลขพวกนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่มันมีเงินสำรองอยู่ในคลังในงบประมาณพอหรือเปล่านะถ้าไม่พอเสี่ยงนะผมไม่ไปว่าใครไม่รู้สิใครก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ของผมนี่ต้องระวังที่สุดนะหัวหน้าครับระวังทุกคนระวังให้ผมหมดการใช้จ่ายเงินของมันต้องไม่ผิดกฎระเบียบตรงไหนระวังที่สุดเลยแค่ผมพูดผิดผมก็กลัวแล้วเห็นท่านนายกบอกเห็นพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศที่จะนำเงินเข้าประเทศ4 ล้านล้านบาทตรงนี้เรามีโปรเจกต์ใหญ่แล้วใช่ไหมคะมีแล้วดิก็นี่ไงทุกที่พูดเธอไม่ฟังเลยนะมันต้องทยอยมาสิลงทุนโน่นลงทุนนี่แล้วมันจะกี่ปีมันจะได้ภาษีจะเข้ามาหรือเปล่านะจะเกิดการจ้างงานไม่อะไรไหมรายได้มันจะมาอย่างนั้นไม่เอาเงินมา4 ล้านมันก้อนประกอบไม่ใช่มันเป็นผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมด้วยการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีต่างมันก็จะต่อพัฒนาไปอย่างอื่นเพื่อไปหาได้เพิ่มขึ้นแรงงานก็มีอะไรค่าจ้างเขาออนมากขึ้นทั้งน้องเนี่ยมันต้องเป็นผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมเพราะนั้นตรงนี้มันจะกระจายไปสู่คนเพราะคนมาเป็นแรงงานคนมารับจ้างคนมาค้าขายมาซื้อของมาจากสิ่งที่เราผลิตตรงนี้นี่คือแมสมันจะออกมาอย่างนี้เมื่อแมสมันออกมาอย่างนี้คุณก็มันจะเข้าไปเข้าระเบียบในเรื่องของการเสียภาษีแต่ภาษีทุกคนก็มีเงินเสียภาษีเพิ่งมาเข้ามาโบกตรงนี้รัฐบาลมีได้เดียวคือจากภาษีถูกไหมทุกคนต้องเข้าใจนะมาจากภาษีซึ่งผมก็ไม่อยากไปรบกวนใครในเวลานี้นะแต่ถ้าเขามีรายได้มากขึ้นก็ต้องยอมกันตรงนี้เพราะทุกประเทศในโลกก็ทำแบบนี้ท่านพลเอกประยุทธ์มั่นใจใช่ไหมคะว่าถ้าประชาชนเลือกรวมไทยสร้างชาติประเทศจะมีแต่ฟื้นไม่มีสุดคุณถามคำถามแบบนี้ไม่ได้หรอลุงตู่สู้ๆก็อะไรก็ติดตามอยู่นะถ้าผิดก็ต้องลงโทษตามกฎหมายขอบคุณนโยบายของแต่ละภาคการเมืองที่ออกมาอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนไม่ฝากอ่ะเพราะหลงเชื่อว่าขายฝันหรือทำได้ ได้จริงก็ทำไมไปอ่านข้อมูลที่มีหลายคนหลายหน่วยงานเขาชี้แจงมาแล้วนะเรื่องเงินเรื่องต่างธนาคารประเทศไทยเขาชี้แจงมาแล้วกระทรวงการคลังเขาชี้แจงมาแล้วหน่วยงานต่างๆอะไรต่างเขาชี้แจงหมดแล้วแล้วสื่อหลายสื่อนักวิชาการต่างๆเขาออกมาพูดแล้วก็ระวังกันแล้วกันเนาะบอก10,000 20,000อะไรเงี้ยประชาชนอาจจะคอยอ่านได้ก็ได้ดิก็อยากก็ต้องระวังไงเราเตือนยังไงแล้วเราห้ามเขาได้หรือล่ะครับ2 อย่าง และ 2 อีกครับท่านนายกครับแล้วประชาชนจะเบื่อลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะมันไม่เป็นไงก็คนมันเก่งมันก็ไปรู้ได้หมดแหละเพราะไอ้นี่มันคนพวกนี้มันเก่งเนาะต้องยอมรับเก่งทีมพวกนี้นะแล้วระบบอะไรก็ควบยากเพราะไอ้ผมไม่ได้ทำร้านท่อนะแฮกเกอร์อะไรต่างๆแบบนี้แล้วอยากดังไงนี่แหละให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในระบบแอปพลิเคชันไหมคะเพราะว่าอยู่ในผมกำชับมาทุกอย่างนะทุกคนแต่มันทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ทุกวันน่ะคนแบบนี้มันก็มีมาทุกวันน่ะคนใหม่ๆไอ้นี่ก็อยากจะดังอยากมีชื่อเสียงอยากจะเก่งอยากจะบางพวกก็อยากจะมีรายได้